อ้าวเชิญนั่งคัดสมาธิเข้าที่นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็ง ถ้าเราทำบ่อยๆนะ มาคุ้นเคยกับการอยู่กับลมหายใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนพอหยุดพักกำหนดลมหายใจเหมือนกลับบ้านไม่เหงาไปที่ไหนไปต่างประเทศภายในประเทศอยู่คนเดียวหลายคนมากลับมาอยู่กับลมหายใจสบายใจเป็นที่สบายของเราภาษาแปลก็เลยเป็นวิหารธรรมเหมือนกับเป็นวิหารส่วนตัวเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆถึงเกิดความชำนิชำนาญในการทำความเพียรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการภาวนาและการเรียนหนังสือและการทำงานสิ่งที่สำคัญที่สุดในเบื้องต้นก็คือฉันทะคือความโผล่ใจในความกระตือรือร้นความสนใจความใส่ใจในงานถ้าเราสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานตั้งแต่ต้นอยากทำความเพียรมันก็จะมาเองและในแต่ละครั้งที่เรามานั่งต้องสำรวจตรวจดูความรู้สึกว่ายินดีไหมมีความพอใจไหมมีความกระตือรือร้นไหมถ้าไม่มีต้องใช้เวลานิดหน่อยในการคิดทบทวนในคุณค่าในประโยชน์ในอานิสงส์ของการฝึกจิตพร้อมกับโทษความทุกข์ปัญหาต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติเมื่อเราควบคุมอารมณ์หรือบริหารอารมณ์ไม่เป็นนั้นเราก็ทบทวนจะใช้เวลาไม่นานแต่พอจะเปลี่ยนความรู้สึกให้เกิดความสนใจความกระตือรือร้นอยากทำละอยากฝึกตัวเองละทีนี้ในการกำหนดลมหายใจถ้าเราเคยฝึกมาพอสมควรแล้วแล้วเคยกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือที่ท้องแล้วก็เริ่มได้เลยแต่สำหรับผู้ที่ยัง เพิ่งเริ่มก็แนะนำให้กำหนดลมหายใจแบบสบายๆก่อนคือไม่ถ้าเขามาดูนะจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกตั้งแต่ต้นอาจจะรู้สึกอึดอัดนั้นเราก็รู้สึกลมหายใจเหมือนเราเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่พองยุบให้ทำให้เกิดความสบายกับการอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจจิตหลุดไปจิตเผลอไปก็เรื่องธรรมดาที่สุดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากแต่ว่าเรากลับมาตั้งต้นใหม่ในการที่รู้ตัวว่าหลงแล้วก็กลับมาอยู่ที่งานนั้นเป็นการฝึกนิสัยที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปคือการมีความรู้ตัวว่าสิ่งที่กำลังคิดไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจจะคิดก็คือการตื่นจากหลับและการ
ที่เราสามารถน้อมจิตกลับไปอยู่ที่ที่งานได้โดยจิตไม่โดดด้านเป็นศิลปะในการบริหารจิตในการเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จในทุกๆเรื่องทั้งโลกทั้งธรรมท่านอย่าพึงเบื่อในการที่จะต้องตึงตั้งจิตห่างขึ้นมาใหม่จิตเพลอไปมันก็ไม่เป็นไรถือว่าธรรมดาแต่ถ้าเกิดเบื่อหน่ายเรียกว่าท้อแท้เพราะความเพลอนั่นอาจจะอันตรายมากกว่าคือปัญหาก็มี2ชั้นปัญหาแรกก็คือจิตไม่อยู่ที่ไม่อยู่เพราะเราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนมันยังไม่มีกำลังสติพอแต่ปัญหาชั้นที่สองคือปฏิกิริยาต่อปัญหาชั้นแรกให้เรียกว่าเป็นการซ้ำเติมตัวเองและอันตรายกว่าอันตรายต้องระมัดระวังใจเย็นอดทนในการฝึกความอดทนการภาวนาก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันที่ก็เกิดความไม่สบายกายบ้างแล้วถือว่าเป็นบทศึกษาเพราะเวทนาทางกายมักจะมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆไปปะปนหรือไปยึดไว้ทำให้เวทนาเป็นทุกข์แต่พุทธเจ้าท่านท้าทายท่านบอกถ้าสติเราดีกายก็อยู่ส่วนของกายจิตก็อยู่ส่วนของจิตจิตก็ไม่ได้ปรุงแต่งในกายกายจะมีความมีเวทนาบ้างแต่ไม่ถึงกับทุกข์ทางใจนี่เป็นวิชาในหลายๆวิชาที่นักภาวนาสามารถศึกษาในขั้นละเอียดได้ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเข้าใจทำให้เราเข้าใจกายเข้าใจใจเขาใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทั้งนั้นในเบื้องต้นเราต้องประณีตพอสมควรนะคือจะทำแบบชาบฉวยไม่ได้คือดูลมหายใจต้องทุกลมหายใจไม่ใช่ว่าดูบ้างไม่ดูบ้างต้องให้เกียรติให้ความเคารพให้ความสำคัญกับทุกลมหายใจเสมอกันหมดเลยลองสังเกตดูว่าถ้ามีสติกับลมหายใจจิตใจรู้สึกมีความสุขทันทีมาพร้อมกับสติแต่เราเห็นความสุขอย่างเยือกเย็นที่มาพร้อมกับสติกำลังใจในการฝึกสติก็ปรากฏทันทีเหมือนกันในสิ่งที่ปรากฏในจิตระหว่างการภาวนาล้วนจะเป็นข้อมูลที่ได้อธิบายแล้วว่าถ้าง่วงหรือว่าจิตฟุ้งซ่านมีคิดโน้นคิดนี่คิดเรื่องอดีตอนาคตอะไรต่างๆแสดงว่าความเพียรเรายังไม่พอต้องตั้งใจมากกว่านี้และถ้าหากว่าเกิดอาการเครียดหรืออึดอัดมักจะเป็นเครื่องหมายของความการบังคับตัวเองมากเกินไปความเพียรที่พอดีก็จะมีลักษณะว่า
ผากิเลสก็เรียกว่าเป็นอาตาปิมันคุณธรรมที่ต้องใช้ในการภาวนาหนึ่งสติไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่สัมปชัญญะรู้ตัวอาตาปิคือปรับความเพียรให้พอดีกับงานเราก็จะสังเกตด้วยว่ามีแพทเทิร์นว่าเมื่อจิตเบื่อในงานเช่นเบื่อกับการอยู่กับลมหายใจจิตดับวิ่งไปไหนไปหาความบันเทิงที่ไหนเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นโอ้จิตของเราชอบเอาเรื่องนั้นมาบันเทิงเนาะโอ้ชอบคิดเรื่องนี้เนาะเป็นของเสพติดของจิตบางคนจะเอาเรื่องการล่วงเกินของคนอื่นความไม่พอใจคนนั้นคนนี้มาคิดนั่นก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองชัดๆเลยนั้นไอ้การที่มีความคิดต่างๆนานาเกิดขึ้นหรือว่าจิตมันหลงไปโน่นหลงไปนี่อยู่ก็ให้เข้าใจว่านี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษากระบวนการฝึกตนที่เราเรียกง่ายๆว่านั่งสมาธิเป็นการค้นคว้าทำความเข้าใจในชีวิตจริงของตัวเองโดยให้จิตทำงานง่ายๆคือดูลมหายใจเข้าหรือว่าเข้าลมหายใจออกหรือว่าออกแล้วดูว่าเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบยังไงบ้างเนี่ยตรงนี้ที่เราจะได้เห็นตัวเองนิสัยใจคอก็ปรากฏชัดๆเลย